Let's get ready to rumble! Here it comes! Oh my God! Oh my God! Oh my God! The front pass in the back of the champion! He looks like a human pin punches! Oh my God! Kumusta at welcome back sa ating channel. Isa si General Cuadro Alas Casimero, ang malakas na boksingero ng Pilipinas. Matapos na dumayo si Casimero sa bansang Mexico, na kung saan pinabagsak nito ng 2 beses ang Mexicano, na tinapos by a second round technical knockout. Matapos ang impresibong panalo ni Casimero, ay agad itong nabigyan ng pagkakataon na mapalaban sa world title. Kaya naman sunod na dumayo si Casimero sa bansang Thailand, na kung saan hinarap niya rito ang undefeated at IBF World Flyweight Champion na si Amnat Ruenrong, na may kartadang 15 wins, 5 knockouts, at wala pang nakakatalo dahil sa maruming estilo nito sa laban. Na kung saan dito nanakit ang buong katawan ni Casimero, at halos magkabali-bali ang buto ni Casimero dahil sa kanyang nakalaban ay isa palang magaling na wrestler. Andyan ang madalas na pag-takedown kay Casimero. Pagbalibag sa kanya sa ring. Madalas na pagsakal kay Casimero. อย่างที่เรียนไว้ว่าครั้งหนึ่งครับล็อกดื้อเลยครับเหมือนโอ้โหกิ๊กสุดท้ายครับกิ๊กสุดท้ายอังอิลุสุดสาริงโอ้โหใช้เหลี่ยมนี่ at pasimpleng pagsuntok nito kay Casimero. Ganyang kadaya at kagulang ang Thai boxer kung bakit natalo si Casimero. Tunghayan kung paano gumanti at inasar ni Casimero ang Thai fighter. Sa pagsimula pa lang ng round 1 ay balibag na agad ang inabot ni Casimero sa kamay ng Thailander. IBF, laka เป็นแชมป์โลกเฉพาะการด้วยครับ108ปอนด์ขององค์กรมวยโลกแม่เริ่มขึ้นมาเป็นต้นอันตรายมากครับเขาจะต่อยอย่างสุดแรงเกิดนะครับสไตล์ของจอนลินคลาสครับสำหรับคาซิเมโร่ผู้ท้าชิงรายนี้ประสบการณ์ถือว่ายกแรกน่ากลัวครับต้นๆต้องชกด้วยความสุดสมัครเล่นมาผสมผสานกันครับหนักแบบนี้ครับ3แพ้2ครั้งเป็นการแพ้ที่แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ที่เม็กซิโกดูรายชื่อกับอ้าวแล้วครับต้นขึ้นมาโดนกรรมการเตือนก่อนเลยครับแล้วนี่แล้วเก็บครับจะทำให้คาซิเมโร่ทาชิคนนี้ 57% นะครับได้สวยๆครับอำนาจแล้วโผล่เข้าไปล็อกไว้เลยกรรมการดูว่าปล่อยดูครับไม่แย่ครับกรรมการไม่แย่ครับปล่อยขวาก็ต้องระวังด้วยครับโดนดักกรรมการนับเลยครับนับแล้วครับ4แล้ว1ครั้งแต่ว่าดูครับต้องระวังด้วยจังหวะเข้าหัวเนี่ยครับจังหวะเข้าพลาดคือจริงๆนะครับดูการยืนของอำนาจครับขาซ้ายกับขวานั้นจะผ่าออกจากเครื่องที่ต่างคนต่างศึกษากันอยู่นะครับนี่ด้วยโดนซ้ายเลยครับลูกนี้ครับพอเข้าหลวมเขาเริ่มจะเดินติดนี่นะครับทิ้งขวายับซ้ายเขาเริ่มจะเอียงเข้าข้างครับโอ้ล้มเสียหลักครับโดนซ้ายและจังหวะจังหวะบุกเขานี่จะมาแบบเต็มๆเลยมาแบบพุ่งสุดตัวโอ้โหแล้วมีตอดครับนี่ครับสถานการณ์โดยรวมของเราอำนาจยังคุมได้ดีอยู่ดึงแล้วคือแล้วพลิกลูกนี้ไม่รู้ว่าโดนกรรมการเตือนหรือเปล่านะครับให้ลงไปเลยครับจังหวะพลิกหลบด้วยครับไม่เตือนครับโดนหรือเปล่าวันนี้โอ้โหนี่ครับแม่ถูกไปครับจะมีลีลาแบบนี้นะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าโอ้มีลูกหนักลูกแถมกวนแบบนี้ครับคาซิเมโร่คาซิเมโร่โดนเตือนแล้วครับเพราะว่ากรรมการสั่งแยกแล้วแกไม่ยอมครับหลบด้วยขวาครับขวากับขวาครับใครโดนก็โดนหุกซ้ายแล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงครับต้องวางเกมกันให้ละเอียดเลยครับโอ้โหแล้วโดนซ้ายเหมือนกันครับ
25ไปเก็บมุมนี้มาล็อกแล้วครับหักเข้าเชือกอย่างว่าครับนั่งอำนาจก็เคยเป็นอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยมาแล้วไม่ได้ต่อยนี่ครับอำนาจเข้าไปล็อกแล้วก่อนต้องระวังนะครับลูกนี้ครับออกไปเดินล็อกดื้อเลยครับเหมือนกับโอ้โหล็อกซิเมโร่ดีครับล็อกไปไม่ได้ต่อยครับเข้าไปถึงเขาก็ตอดลำตัวตอดลำตัวโอ้โหใช้เหลี่ยมนี่แม่ตอดดีนักหักเข้าเชือกเลยโดนแล้วเขาชะงักแล้วเขาจับดึงให้เราเข้าหาบ้างขวาที่ครับซ้ายเวียงคู่ที่เวียงอัตตะการนักครับครั้งที่สองหลังจากที่โดนยังพยายามจะเข้าไปอยู่โดนดันแล้วครับสายแม่งเอ้าแล้วก็โถมเข้าไปครับที่เขาจะมีลูกแถมบ่อยๆครับคาสิเมโร่ลูกตอดลูกโมโหแล้วตุ้มโมครับเราเดียวโอ้โหลูกนี้เอาลุ้นกันต่อครับเดินเร็วขึ้นมาเลยนะครับตากเข้าไปทันทีคาสิเมโร่ตามสไตล์เขานะครับเหมือนยกแรกเราแขนซ้ายนี่หมดสิทธิ์เลยครับเราล็อกแน่นแต่ว่าขวาเขายังอยู่เขาตอดไปเรื่อยแล้วตอดไปเรื่อยครับมีข้างบนมีล่างล็อกแล้วต้องปล่อยจังหวะปล่อยโอ้พลิกกลับไปแล้วเขาพยายามจะเสียหลักไปเลยครับเข้าไปล้มลุกคลุกคลานแล้วครับกดดันเราพอสมควรวงในเอาละครับล็อกพาเขาเชื่อรอให้กรรมการแยกดีกว่าครับปิ่นอำนาจโอกาสสูงขึ้นทำไมจังหวะเลิกสวยลูกนี้ฉะนั้นชกวงนอกเกมยาวๆแบบนี้ล็อกแล้วนี่ครับมีพื้นที่แคบๆเล็กๆจะเน้นขวาเป็นหลักตบอู้เอาคืนนี่มาตบศีรษะเอาคืนบ้างครับแม่พี่อายุต้อง36แล้วน้องแค่25พยายามจะตัดเวทีให้แคบลงลูกตัดลำตัวสาโอ้จัดมาแรงครับแต่ว่าเราได้2นับนะครับได้นับยก2แล้วยก7โอ้โหดูครับตู้ครับเขาเดียวโมโหครับจ้วงเลยครับเอ้าโอ้โหนี่ก็มาด้วยความโมโหครับอย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันครับตู้ที่ว่าเราจะคุมให้อยู่ได้ไหมมาหงุดหงิดแล้วต่อยตามอีกต่อยตามโอ้โหต่อยล่างเลยครับโอ้โหตอดนะครับตอดเหมือนเดิมนะครับตอดครับอาวุธไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าลีลาดูชั้นเชิงเลยแม่ยกเป็นยกตายครับเขาต้องเต็มที่แน่เคลียร์กรรมการครับกรรมการไปไกลๆครับพาเข้าเชือกนี่ครับสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับยังไงครับต้องดูด้วยครับปลายยกเอาเลยครับนาทีกิ๊กสุดท้ายครับกิ๊กสุดท้ายสิบนาทีดังแล้วNanalo ang Thai boxer dahil sa gulang nito sa laban at dahil dito humingi ng rematch si Casimero at matyaga itong naghintay kahit na isang buong taon na walang laban dahil ang kanyang hinihintay ay napalaban pa sa isang Hapon na naganap sa baluarte ng Thai boxer na kung saan takedown ang inabot ng Hapon. At madalas na paghawak nito sa ulo ng Hapon kaya binawasan ito ng puntos ng referee pero panalo pa din ang Thai boxer. At dito naganap na nga po ang pinakahihintay ni Casimero, ang pangalawang pagtutuos ng dalawa at minimitid ni Casimero na makabawi at manalo sa laban. John Rio Casimero. Ginanap ang kanilang laban sa bansang China at maging ang referee ay hindi na Thailander na laging pumapabor sa kanilang kababayang boksingero. Tungayan ang paghihiganti ni Casimero at pag-knockout sa magulang na Thai boxer. Man, he's looking alright, boy. Kamara's, he's landing the right hand. Oh, here comes the wrestling. And he's down. There's the tap on the apron right there. Good body shot. Yeah, and I tell you what, man. The Filipino fighter, boy, but he's fighting in China. It's pretty good. But he also has wins over former champion. He won it against the man I just mentioned, the lightweight title that he previously held. But he eventually gave that up in order to move up in weight since he could no longer make 108. And he fought Ruanrong. And of course, he lost their first fight. But he's doing real good here. Yeah, absolutely. But I tell you what, and the reason he wants to stand toe-to-toe, and that's not really him, you see, and he's looking to vent it, and Kazmarin, and then you could just start bombing off. Becomes a lot more difficult to get time him. Look at it, there you go, he's trying to time him with that. Ooh. And he throws him down to the ring, underneath the bottom of the ring. That's the sort of thing will happen, you know, as I say, like, a net rowing as he jumps in.
here in Beijing, China, IBF Flyweight Championship. And that Roman Reigns trying to defend. Ducking under. Good overhand right from on that. Oh, and he bites. See, you know that's cool? Well, he fights loose. Oh! Oh! Big left hook from Kassim. And he quorum. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's going up. He still looks hurt. Read the action now. Read it up. And he's going in for the kill. Oh, man. And Tony was going in hard right now. I'm not throwing hard back. He caught another right. Oh, big right hand. And the fight has changed. And he's trying for the big. This one here, he looks really hurt. Really hurt. His legs. It's very hurt. But he's throwing back. He's throwing back with bad intention. Yeah. Nice overhand. He's trying to trip him. He looks like he's trying to survive. Oh. I tell you what, man, and he's after him. And the Philippines is trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand, and he's taking out Netram Ram. Good right to the body. He's trying to be hold on, and he won't be denied. And a good body shot, he's down again. To the body. Woo-hoo-hoo-hoo! And the champion is down. Out of his seat. And he don't look like he's going to get up. Is he going to get up? No, the fight's been waved off by Tony Reeks. And we have a new IBF Flyweight Champion of the world. Tensions and managed to catch him. Here's the replay. Oh, look at that. And a traded hook. Counter left hook. On that, Romero's landed flush on the chin. Look and then finally, the left hook to the butt to his liver. You see Casimiro showing out after he drops him. Showing that bad blood between him. And he's happy. And look how he's smiling. Look how he's... Panalo si Casimiro by a 4-round knockout. At matagumpay na naagaw ni Casimiro ang IBF World Flyweight Belt. Anong masasabi mo sa naging laban ng ating kababayan? Ibigay ang iyong opinion sa baba at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po!